ผมอยากจะเก็บมันไว้ก่อนนะครับให้มันได้สักครึ่งหนึ่งของลำต้นนะครับให้มันได้สักครึ่งหนึ่งของลำต้นตอนนี้มันยังเล็กกว่ากิ่งแรกนะครับตอนนี้มันยังเล็กกว่ากิ่งแรกอีกปล่อยให้มันใหญ่ไปใหญ่ขึ้นอีกนะครับให้มันได้สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่องบอนไซการ์เดนเนอร์กับผมสปรีบอนไซนะครับซึ่งสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาอยู่ในช่วงการคัดและตัดแต่งกิ่งไม้นะครับบนดินนะครับจากที่คลิปก่อนๆนะครับที่เพื่อนๆที่ได้เคยชมช่องของผมก็จะเคยผ่านเคยดูมาก่อนนะครับว่าการตัดแต่งกิ่งไม้บนดินเป็นยังไงกันก่อนที่เราจะมาขุดครับก็มันเป็นประโยชน์อีกวิธีหนึ่งนะครับหรือว่าเป็นการย่อเวลาอีกวิธีหนึ่งนะครับโดยการที่ว่าเราจะไปตัดกิ่งเพื่อให้มีกิ่งแขนงออกมานะครับหรือว่ากิ่งย่อยที่เราจะมาต่อมาสร้างรายละเอียดต่อจากดินนะครับให้มันรวดเร็วขึ้นนะครับเวลาเราขุดมาปุ๊บแล้วก็เราก็ไปสร้างต่อนะครับในภาชนะที่เราจัดไว้นะครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็ไปดูกันนะครับว่าเราจะมาทำการตัดแต่งกิ่งต้นอะไรกันนะครับโอเคไปดูกันครับโอเคครับซึ่งตอนนี้ผมก็ได้อยู่กับต้นที่จะมาทำการคัดและตัดแต่งกิ่งในวันนี้นะครับซึ่งก็คือต้นมะเดื่อนะครับหรือว่าอุทุมพรนะครับที่เพื่อนๆต่างก็รู้จักนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมสร้างบอนไซนะครับอีกชนิดหนึ่งนะครับโอเคซึ่งคลิปนี้นะครับผมก็จะมาดูว่ากิ่งไหนนะครับที่ต้องกำจัดไปนะครับแล้วก็กิ่งไหนบ้างที่ต้องเก็บไว้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันนะครับว่ากิ่งไหนนะครับที่เราจะมาตัดนะครับแล้วก็ไว้จะมีสักกี่กิ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันชัดๆนะครับนี่ครับคือโดยรอบของต้นมะเดื่อในวันนี้นะครับที่ผมจะมาทำการตัดแต่งนะครับก่อนที่เราจะไปจะมาขุดนะครับแล้วก็อีกอย่างผมก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมไม่สามารถที่จะตั้งขากล้องได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเนินนะครับผมก็ต้องใช้มือนะครับถ่ายเอานะครับโอเคมาดูกันครับครับสำหรับด้านนี้นะครับเป็นด้านหน้าไม้นะครับที่ผมเลือกไว้นะครับในคราวก่อนนะครับที่ผมมาตัดนะครับมาเขียงนะครับมาเขียงตรงนี้นะครับแต่ก่อนมันเป็นต้นลำโดดๆนะครับพอตอนนี้มันก็มีกิ่งแขนงเยอะแยะนะครับที่ออกมานะครับกิ่งก้านเยอะแยะนะครับผมก็เลยจะมาตัดแต่งนะครับเก็บไว้เฉพาะกิ่งที่เราต้องการนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับThank you.
อนนี้ก็เหลือกิ่งนะครับที่ผมจะเก็บไว้นะครับแต่กิ่งนี้ผมคิดว่ายังไม่เหมาะนะครับที่เราจะมาเก็บเป็นกิ่งแรกนะครับเราต้องมาเก็บมาทำแผลช่วงนี้ก่อนนะครับให้มันสมดุลกันก่อนนะครับพอสมควรครับเราต้องมาแต่งตรงนี้ก่อนนะครับเลยต้องตัดทิ้งก่อนใหญ่โลดใหญ่มากครับกิ่งสองครับแล้วก็กิ่งหลังนะครับดูไปดูมามันไม่ค่อยสวยนะครับถ้าเกิดว่าเราจะเล่นแบบนี้โดดๆนะครับยังไงเราต้องไปแต่งแผลอยู่ดีนะครับเวลาเราขุดไปแต่เราก็สามารถที่จะตัดตรงนี้ได้ก่อนนะครับแล้วค่อยรอตานะครับช่วงนี้หมายถึงให้ตาขยายนะครับให้ตาขยายแล้วก็เราค่อยเก็บหรือว่าดัดให้มันเอียงลงให้มันเอ็นลงนะครับเอาตรงนี้ก่อนกิ่งสุดท้ายนะครับเป็นกิ่งลำต้นนะครับที่จะเก็บเป็นลำต้นนะครับไปสู่ยอดนะครับคิดดูก่อนว่ามันจะผมควรตัดหรือว่าเก็บไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าตามความคิดของผมนะครับผมอยากจะเก็บมันไว้ก่อนนะครับให้มันได้สักครึ่งหนึ่งของลำต้นครับให้มันได้สักครึ่งหนึ่งของลำต้นตอนนี้มันยังเล็กกว่ากิ่งแรกนะครับตอนนี้มันยังเล็กกว่ากิ่งแรกอีกปล่อยให้มันใหญ่ไปใหญ่ขึ้นอีกนะครับให้มันได้สักครึ่งหนึ่งของลำต้นเราค่อยมาเคียงออกนะครับหรือไม่ก็พร้อมกับการมาขุดเลยนะครับแล้วเพื่อนๆคิดยังไงนะครับว่าควรตัดหรือว่าเก็บดีนะครับแต่ตอนนี้ผมตัดสินใจว่าจะตัดจะเก็บไว้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคิดยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับแนะนำกันมานะครับเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้หรือว่าประสบการณ์นะครับกับการเล่นบอนไซโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาเพื่อนๆเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับการคัดและตัดแต่งกิ่งไม้บนดินนะครับกับต้นมะเดื่อในวันนี้ผมบอนไซการ์เดเนอร์สวัสดีครับ